อัลตรามาหรือไฮซีห่วงน้ำสีเลือดทีวีซีรีส์จาก Netflix Original เป็นหนึ่งในซีรีส์สุดยอดลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนลับลมคมในสงสัยใครรู้อีรุงตุงนางไม่น่าไว้วางใจตลบตะแลงพลิกแพลงตีลังกาขาดเดาอะไรไม่ได้หยอกย้อนยี่ยวนชวนติดตามที่สุดเรื่องหนึ่งจาก Netflix Original เลยทีเดียวครับอัลตรามาหรือไฮซีเป็นซีรีส์สัญชาติสเปนเล่าเรื่องราวการเสียชีวิตอันเป็นปริศนาบนเรือสำราญสุดหรูที่ออกเดินทางจากสเปนไปยังริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในช่วงยุค1940โดยผ่านการเล่าเรื่องของสองสาวพี่น้องผู้ดีฐานะร่ำรวยครับแคโรไลนาและอีวากำลังจะออกเดินทางด้วยการขึ้นเรือสำราญข้ามสมุทรขนาดใหญ่จากสเปนไปยังบราซิลโดยมีวัตถุประสงค์ที่แคโรไลนานั้นจะจัดงานแต่งงานกับเจ้าของเรือลำนี้บนเรือนี้เลยนะครับอีวาผู้เป็นน้องสาวจึงจำเป็นจะต้องเดินทางมาร่วมงานด้วยครับแต่ระหว่างทางกำลังจะไปขึ้นเรือหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินโซซัดโซเซมาขอร้องขอความช่วยเหลืออ้างว่าถูกตามฆ่าครับสองพี่น้องเห็นใจจึงแอบพาหญิงสาวนิรนามคนนั้นขึ้นเรือสำราญไปด้วยนะครับเมื่อขึ้นเรือสำราญแล้วเรื่องราวก็เริ่มโอรมานมีการฆาตกรรมบนเรือมีคนเสียชีวิตบนเรือถึง3รายแม้กัปตันเรือและนักสืบบนเรือนั้นช่วยกันหามากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนลงมือนะครับสำร้ายเรื่องราวมันยังย้อนกลับมาหาพี่น้องแคโรไลนาและอีวาทั้งสองจึงจำเป็นจะต้องสืบเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเองครับซึ่งเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรใครคือฆาตกรก็ต้องไปติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เองเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอชมโปรดักชันที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าผมอุปกรณ์ประกอบฉากในเรือสำราญทุกอย่างนั้นดูสมจริงสมจังและดูแพงมากๆนะครับฉากทะเลมีความสวยงามท้องฟ้าสีสวยมากให้สีของหนังสวยมากครับอารมณ์ของซีรีส์เป็นแนวย้อนยุคดูแล้วก็ทำให้คิดถึงหนังเรื่องไททานิคขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ซีรีส์นั้นก็ไม่ได้พูดถึงภัยเรือล่มแต่เขาพูดถึงการไขคดีฆาตกรรมบนเรือสำราญนะครับจุดแข็งที่สุดของหนังก็คือบทที่มีความฉานฉลาดมากๆต้องชื่นชมผู้กำกับกับคนเขียนบทเลยครับลีลาการเล่าเรื่องก็ถือว่าเฉียบขาดมากทุกตอนมีการใส่ปมปัญหาเข้าไปอย่างถูกที่ถูกทางถูกจังหวะให้เราคิดตามอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะครับแต่ทุกปมทุกข้อสงสัยเขาก็ไม่ได้เก็บเอาไว้นานนักก็จะมีการเฉลยทันทีในตอนต่อไปหรือในตอนเดียวนั้นเลยครับการเฉลยแต่ละปมก็ทำให้เรานั้นหงายหลังไปทีละปมก็จะเหลือเพียงปมใหญ่ที่สุดของซีรีส์ที่เขาเก็บเอาไว้เฉลยทีเดียวในท้ายเรื่องซึ่งก็เฉลยได้อย่างน่าสนใจน่าประทับใจมากเลยทีเดียวครับดังนั้นในแง่ของเนื้อเรื่องจึงไม่มีทางที่คนดูอย่างเราจะสามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะครับพอผู้กำกับและคนเขียนบทนั้นได้ใส่ความสลับซับซ้อนในสถานการณ์ซ้อนสถานการณ์ได้ดีมากๆสร้างความพลิกผันเข้าไปจนทำให้เราคนดูนั้นดูแล้วอยากดูต่อไปเรื่อยๆแบบนันสต็อปสามารถดูได้อย่างรวดเดียวจบทั้งซีซั่นเลยนะครับและทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องยกเว้นเพียงแค่2พี่น้องแคลเรลไลน่ากับอีวาก็ไม่มีใครที่ไว้วางใจได้เลยสักคนนะครับนับเป็นความชาญฉลาดที่คนเขียนบทนั้นสามารถสร้างเงื่อนงำให้กับตัวละครทุกตัวได้อย่างลงตัวมีเหตุมีผลทุกคนนั้นต่างมีภูมิหลังอันลึกลับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดน่าสงสัยราวกับว่าทุกคนบนเรือนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นบนเรือทั้งสิ้นโดยส่วนตัวผมมองว่านะครับนี่ก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะใช้คำว่าไม่น่าไว้วางใจได้อย่างเต็มปากเลยครับแม้เขาจะพูดถึงเรื่องราวของการฆาตกรรมบนเรือสำราญแต่อารมณ์ของซีรีส์กลับให้ความบันเทิงมากๆนะฮะไม่มีการบีบคั้นอารมณ์คนดูมากเกินไปดูแล้วก็ไม่เครียดมีหลายจุดดูแล้วผ่อนคลายแม้ว่าหลายฉากที่มันดูเบาๆแต่ก็อย่าประมาทไปนะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ที่สามารถเป็นเชื้อบางอย่างนะครับที่นำไปสู่เรื่องราวที่สำคัญได้ด้วยต้องสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าเผลอจากหน้าจอในการดูซีรีส์เรื่องนี้ไปนะครับ
ในด้านการแคสติ้งตัวละครถือว่าทำได้ดีมากดูแล้วก็ทำให้เราเชื่อทุกตัวละครโดยเฉพาะตัวละครพี่สาวน้องสาวนอกจากจะเล่นดีแล้วยังมีความสวยมีความเลิศมากๆครับและถ้าหากใครที่เป็นผู้หญิงที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ต้องชอบกัปตันเรือบอกเลยว่าหล่อและเท่มากๆเช่นกันครับช่วงระยะเวลาในการดำเนินเรื่องถือว่าดีมากครับไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปไม่รู้สึกว่าต้องฝืนดูนะครับซีซั่นที่1นั้นมีเพียงแค่8ตอนตอนละประมาณ40นาทีสามารถดูได้อย่างรวดเดียวจบได้เลยครับช่วงเลยตอนที่5ไปแล้วอาจมีบางจุดบ้างที่ดูเหนื่อยๆนะฮะแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วผมว่ามันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับอารมณ์ของซีรีส์เลยนะครับกล่าวโดยสรุปอัลต้ามาหรือไฮน์4เป็นซีรีส์ดีเลิศประเสริฐศรีมณีเด้งมากๆครับผู้กำกับกับคนเขียนบทนั้นจินตนาการล้ำลึกเรื่องแบบนี้ได้ยังไงถือว่าเก่งมากๆนะฮะซีรีส์มีความสนุกมากตอนแรกนี่ถ้าใครเดาเรื่องได้ก็ต้องไปปูผ้ากราบงามๆเลยนะครับใครเผลอกดไปดูแล้วไม่ติดก็ต้องไปเช็คประสาทด่วนเลยนะครับเรื่องนี้ทางเรานั้นแนะนำให้ดูแบบสุดใจไปเลยครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบอัลต้ามาหรือไฮซีห่วงน้ำสีเลือดเอาไว้ที่10เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังหรือซีรีส์ครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ